สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับมารู้จักกับว้านชนิดหนึ่งครับเรียกกันว่าว่านพยากาศกรหรือว่าเสือนั่งล่มแล้วก็อีกชื่อก็เสือร้องไห้เขื่องหูช้างเขื่องหูม้าแล้วก็มีหลายๆชื่อครับที่จําไม่ได้ต้องไปดูใน google ครับจะมีรายละเอียดบอกไว้ครบถ้วนเลยครับ ว่านชนิดนี้จะมีด้วยกัน3มแบบชนิดที่มีลําต้นสีเขียวก็จะเรียกว่าชนิดเขียวถ้ามีลําต้นออกนวลๆก็จะเรียกว่าชนิดขาวถ้าลําต้นออกสีน้ําตาลแกมแดงก็จะเรียกว่าชนิดแดงชนิดแดงจะมีสรพคุณมากที่สุด ต้นนี้เป็นชนิดเขียวครับพวกนี้จะมีหัวครับหัวเขาจะเหมือนหัวมันนะครับหัวใหญ่จะเกิดขึ้นในหน้าฝนแล้วก็จะหายไปในหน้าแร้งที่เป็นลักษณะของใบครับขอบใบจะเป็นคล้ายคล้ ใบยักใบยักเป็นคลื่นปลายใบแหลมโคนใบเว้าก้านใบยาวงอกออกจากลำต้นดอกก็จะเป็นดอกสีเหลืองอมเขียว ผมเคยเห็นบางต้นสูงเป็นเมตรก็มีครับว่านชนิดนี้สรรพคุณคือเอาหัวว่านชนิดนี้ไปผสมครับว่านชนิดอื่นรักษาเกี่ยวกับพวกกามาโรคครับพวกโรคแผล่ผีหนองในอะไรประเภทเนี้ยแล้วก็ยังมีสรรพคุณเด่นในทางด้านคงกระพันชาตรีนะครับกล่าวกันว่าเอาหัวไปหั่นตากแห้งเคี้ยวกินก็จะคงกระพันได้ ชั่วเบาหนึ่งคือปัสสาวะออกก็จะหมดฤทธิ์ครับครับก็เก็บภาพบันทึกภาพเอามาฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้งนองให้ได้ดูได้ชมกันครับป้านประเภทนี้จะชอบขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณในความจริงดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เขาเพิ่งจะออก ดอกจะออกตามซอกก้าน ครับก็นำมาแบ่งปันให้ได้ดูได้ชมกันครับบ้านพยากาศักเล่นในทางด้านคงกระพันและรักษาโรคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ